สวัสดีเช้าวันอังคารที่27พฤษภาคมครับลองฟังนายกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวชพูดกับนักข่าวเรื่องพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมกันและนายกอ้างว่าทูตไทยประจำ3ประเทศอย่างน้อยบอกว่านอนไม่หลับเพราะว่าจะมีคณะลงทุนต่างประเทศมาไทยแต่พอเห็นข่าวคราวการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วทำท่าจะลังเลลองฟังดูครับและคิดดูสิครับว่าท่านทูตทั้ง3คนของไทยในต่างประเทศได้ทำหน้าที่ตัวเองหรือว่านี่เป็นข้ออ้างของความไร้ประสิทธิภาพและทำไมนายกจึงอ้างทูต3คนนี้แทนที่จะอธิบายว่าทำไมจึงปล่อยให้มีคนใช้ทั้งไม้ทั้งก้อนอิฐก้อนหินขว้างปาใส่ผู้ชุมนุมประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่เตรียมจะมาลงทุนนั้นคงจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความวุ่นวายการใช้กำลังการใช้แก๊งอันธพาลขัดขวางการใช้สิทธิของการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีมากกว่าจะบอกว่าไม่มาลงทุนเพราะว่ามีการรวมตัวเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองฟังดูและลองพิจารณาด้วยตัวท่านเองครับกระทบกระเทือนแน่นอนท่านตู่บอกเมื่อคืนนอนไม่หลับท่านก็ปาลบออกมาเลยผมก็บอกว่าผมจะทำยังไงผมก็ไม่เคยคาดคิดว่าจะเรือนอยู่ดีๆก็โผล่ภายในนี้ออกมาอีกผมก็หวังใจว่าพี่น้องประชาชนทั้งบ้านทั้งเมืองคงจะเห็นว่าใครเป็นคนทำให้บ้านเมืองเสียหายไม่มีเหตุผลนะก็บอกแล้วว่าเขาใช้ลงคะแนนว่าใครแก้หรือไม่แก้นะก็รอซะก่อนดิรอให้เขาลงคะแนนแล้วว่าแก้หรือไม่แก้รอไม่ได้45วันมันไม่ก็มีเหตุผลอยู่แล้วว่าจะลงมาทำประชามติไม่แก้เขาแล้วพอเสียงส่วนใหญ่ทั้งประเทศไม่แก้มันก็ไม่แก้ถ้าเสียงส่วนใหญ่เขาแก้แล้วพันธมิตรที่ว่าไงอ้าวแล้วนายกจะปล่อยให้พันธมิตรชุมนุมต่อไปหรือว่าจะมีมาตรการอะไรต้องควบคุมผมก็ไม่อยากให้ใครมาชี้หน้าด่าผมว่าเป็นเผด็จการเพราะฉะนั้นตำรวจก็มีหน้าที่ตำรวจก็ต้องจัดการต่อไปผมบอกได้แต่เพียงว่าวันนี้ที่เสียใจคือท่านทูตสามประเทศมาจากสามประเทศบอกจะมีธุรกิจเข้ามาภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยเสร็จแล้วมาเป็นอย่างนี้เนี่ยไปทำยังไงต่างประเทศที่เขามีเงินมาลงทุนในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยและก็เข้าใจครับว่าการชุมนุมของประชาชนเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อต้านรัฐบาลในบางเรื่องโดยเฉพาะในประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิทธิอันชอบธรรมหน้าที่ของทูตไทยในต่างประเทศคืออธิบายความเป็นประชาธิปไตยอธิบายถึงปัญหาการเมืองในประเทศให้ต่างประเทศฟังทูตนั้นไม่มีสิทธิ์อะไรครับที่จะบอกว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ตัวเองก็ไม่สามารถจะไปนามโนมหรืออธิบายข้อเท็จจริงให้ต่างประเทศได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองนี้เพราะว่าถ้าทูตบอกว่าทำหน้าที่นี้ไม่ได้ก็แปลว่าไร้ประสิทธิภาพและยิ่งถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีที่อ้างว่ามีทูตไทยที่อธิบายเรื่องในประเทศไทยให้ต่างประเทศเข้าใจไม่ได้นายกคนนั้นก็ไร้ประสิทธิภาพเช่นเดียวกันฉะนั้นแปลกครับที่คุณสมัครอ้างว่ามีทูตไทยประจำ3ประเทศมาบ่นเรื่องมีการชุมนุมทางการเมืองแต่ว่าไม่ได้บอกว่าทำไมจึงอธิบายไม่ได้ว่ามีแก๊งอันธพาลเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้ชุมนุมและตำรวจไม่ทำหน้าที่นี้ความจริงถ้าถูกถามเรื่องนี้ท่านทูตจะอธิบายยากกว่านี้ครับว่าทำไมประเทศไทยจึงไม่มี law and order แปลว่าไม่มีคนที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนเรื่องนี้ใหญ่กว่าเรื่องการชุมนุมของคนที่มีความเห็นคัดค้านรัฐบาลเพราะว่าการรวมตัวของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเป็นเรื่องปกติต้องทำโดยสันติวิธีและรัฐบาลต้องไม่พยายามที่จะถือเอาข้างที่อยู่ข้างตัวเองเพื่อจะไปรังแกทำร้ายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองท่านทูตทั้ง3ที่ปวดหัวเรื่องว่าคณะนักลงทุนต่างประเทศอาจจะไม่กล้ามาเมืองไทยเพราะมีการชุมนุมนั้น
เหตุผลจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าต่างประเทศเขามองว่าตำรวจไทยไม่กล้าใช้อำนาจตัวเองในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่จะป้องกันไม่ให้เหตุร้ายเช่นนี้เกิดขึ้นต่างประเทศเขาไม่ได้กลัวเรื่องของการรวมตัวชุมนุมมองต่างประเทศที่เขาก้าวหน้าและมีการลงทุนมากมายสิครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้จะเป็นไต้หวันหรือประเทศในตะวันตกเคยเห็นการเดินขบวนใหญ่ไหมครับกลางกรุงนิวยอร์กกลางกรุงลอนดอนกลางกรุงปารีสไม่มีใครที่จะบอกว่านั่นคือความปั่นป่วนวุ่นวายและไม่มีใครอยากจะค้าขายด้วยตรงกันข้ามประเทศที่มีประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเช่นนี้โดยเสรีนั้นคือประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมีกติกาและมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามความคิดเห็นของชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับประชาชนฉะนั้นที่เขาไม่กล้ามาประเทศไทยลงทุนนั้นเพราะเขาเห็นภาพว่ามีการอนุญาตปล่อยให้กวนแกงการเมืองออกมาทำร้ายร่างกายผู้ที่ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในการแสดงความคิดเห็นต่างหากแล้วครับนี่คือหัวใจของเรื่องซึ่งไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะพยายามอ้างเหตุผลเพื่อจะมาโจมตีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองอย่างไรก็หนีไม่พ้นครับว่าต่างประเทศเข้ามองอยู่ว่ารัฐบาลชุดนี้มีฝีไม้ลายมือและมีความเปิดกว้างในแง่ของการเมืองอย่างไรเขากำลังติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยครับว่ารัฐบาลชุดนี้พยายามจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะช่วยปกป้องอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรและเพื่อที่จะเอาตัวเองออกจากการถูกลงโทษเพราะโกงเลือกตั้งด้วยนี่แหละครับถามว่าท่านทูตทั้ง3ที่นายกสมัครอ้างถึงนั้นอธิบายเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญกับต่างประเทศว่าอย่างไรครับนี่คือภารกิจที่ทูตไทยต้องพูดแทนคนทั้งประเทศไม่ใช่พูดเพื่อรัฐบาลชุดนี้เท่านั้นครับเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ